ิ่งที่ได้ก็คือความเป็นศิลปินนี่คือท่านบอกว่าเล่นไวโอลินนี่นะมันไม่ใช่ใช้นิ้วเล่นก็งงแล้วครูใช้อะไรเล่นใจใช้ใจเล่นรู้สึกยังไงเล่นอย่างนั้นไม่ใช่ไปเล่นแค่ตามโน้ตโน้ตเนี่ยมันจะเป็นแผนที่เล็กๆเท่านั้นเองเราต้องดัดแปลงให้มันเพราะยิ่งกับโน้ตที่เขาเขียนสมมติจะเล่นโมซาร์ทเพลงนี้ก็คิดว่าโมซาร์ทฟังเราอยู่แล้วเราเข้าให้ถึงตรงนั้นเลยไม่ต้องไปกลัวว่าเล่นให้ใครฟังโมซาร์ทฟังอยู่เพราะตรงนี้แล้วครับเราขึ้นเวทีแล้วเราไม่มีใครนอกจากเรากับโมซาร์ทสนทนากันผมเป็นลูกคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแล้วก็พออายุประมาณขวบหนึ่งคุณพ่อได้ทุนไปเรียนที่อังกฤษคุณแม่ก็เลยย้ายไปอยู่ที่บ้านที่อ่างทองตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่ก็ได้แมวมาเป็นเพื่อนตัวหนึ่งชื่อไฝเป็นแมวสามสีน่าเป็นครั้งแรกที่หลงรักแมวเพราะเขาเป็นเพื่อนกินด้วยกันนอนด้วยกันอะไรอย่างนี้นะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอกชูชาติพิทักษ์สากรเป็นชาวกรุงเทพมหานครเกิดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2477เป็นลูกคนเดียวในครอบครัวนายทหารเรือที่มีแมวและเสียงดนตรีเป็นเพื่อนมาตั้งแต่เยาว์วัยพออายุ9ขวบคุณพ่อพาเด็กชายชูชาติไปฝากเรียนดนตรีกับจาโทยันยงแดงกูลหัดเล่นเครื่องสายไทยและออแกนควบคู่ไปกับการหัดเล่นไวโอลินเคยติดตามครูยันยงไปเล่นในวงดุริยะบรรเลงมีนักดนตรีร่วมวงรุ่นอาวุโสหลายท่านแล้วก็แผ่นเสียงเนี่ยเป็นแผ่นเสียงเขาเรียกแผ่นคลั่งมันเป็นแผ่นสีดำๆแล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยมันใช้มือหมุนเอาเป็นลานแล้วก็เพลงนี่ของตองเอกชวนเพลงแรกที่ผมชอบก็คือเพลงพระหล่อตามไก่เป็นเพลงไทยๆแล้วก็เพลงพวกนี้หลายเพลงน้าเขาเปิดให้ฟังและตอนคุณพ่อกลับมาจากอังกฤษก็ย้ายมาที่กรุงเทพที่คุณพ่อทำงานเรียกกรมอู่ทหารเรืออยู่ติดกับกองดุริยางค์ทหารเรือเวลาคุณพ่อไปทำงานเนี่ยถ้าวันไหนว่างๆคุณพ่อก็เอาผมไปด้วยแล้วก็ฝากลูกน้องอ่ะบอกพาเข้าไปฟังเพลงหน่อยสิทำให้ผมเริ่มสัมผัสกับดนตรีสากลวงใหญ่ๆรู้สึกทึ่งมากในสิตอน9ขวบเนี่ยคุณพ่อก็ผมจะเหงาอีกเพราะไม่เป็นมีเพื่อนเท่าไหร่นะคุณพ่อก็ให้เรียนไวโอลินแล้วก็เรียนดนตรีไทยพอเรียนไปเรียนมานี่ชักจะเอาจริงก็อยากจะแต่งเพลงกันแหละแต่คุณพ่อเนี่ยไม่ได้เป็นนักดนตรีคุณพ่อเป็นนายฐานเรือแล้วเป็นสถาปนิกของฐานเรือใช่ไหมพ่อเอางี้กันเดี๋ยวพ่อสั่งหนังสือมาให้ตำราเรียนด้วยตนเองแล้วคุณพ่อก็แปลให้อ่ะนะแล้วผมก็เรียนไปตามนั่นน่ะจนแต่งเพลงได้นายชูชาติเริ่มต้นหลงไหลเสียงไวโอลินเมื่ออายุ15ปีหลังจากได้ฟังการสีไวโอลินอันไพเราะของครูสุทินเทสารักษ์ผู้แต่งเพลงม่านใสย้อยอันจับใจและได้ออกตามหาเพื่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของครูท่านนี้ซึ่งเป็นเสมือนประตูบานแรกที่ทำให้ผูกพันกับไวโอลินตลอดช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตแล้วที่เป็นจุดหังเฉของผมก็คือวันหนึ่งผมเปิดวิทยุและได้ยินเสียงเพลงม่านใสย้อยก็ไม่เคยได้ยินว่าไวโอลินมันจะเพราะขนาดนี้เลยก็ต้องคิดว่าต้องไปเรียนกับท่านนี้ให้ได้ตอนหลังสืบมาว่าท่านคืออาจารย์สุจินเทสารักษ์ก็ไปตามจนพบอ่ะซึ่งท่านมีคนที่เป็นอาร์ติสต์ 100% เลยนะฮะแล้วก็แต่เวลาสอนนี่ก็ดุเอาเรื่องอยู่แต่ผมไม่เคยโดนดุเพราะว่าผมขยันซ้อมมากกว่าเรียนหนังสือฮะซึ่งตอนนี้
คุณพ่อคุณแม่เริ่มกังวลใจบอกว่าเอาอยากเรียนก็เรียนแต่ห้ามเป็นอาชีพนะเหตุผลก็คงแน่แน่เพราะว่ามันสมัยก่อนนะพูดว่าเต้นกินรำกินเงี้ยกลัวอดตายไม่ใช่อะไรหรอกหลังเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นายชูชาติสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแผนกวิทยาศาสตร์และได้เป็นนักดนตรีของโรงเรียนในยามว่างได้แต่งเพลงไว้หลายสิบเพลงพร้อมกับรวบรวมเพื่อนๆตั้งวงดนตรีชื่อจันทรากรเพื่อไปเล่นตามสถานีวิทยุต่างๆโอ้ตอนนั้นดีมากเลยคือไปเจอรุ่นพี่เขาตกมาเพราะว่าเขาแต่งเพลงเยอะก็เลยเข้าทีมเลยพอผมเขียนทำนองเพลงไปให้เขาวันรุ่งขึ้นนี่เขาแต่งเนื้อมาให้เสร็จแล้วอีกวันหนึ่งผมแยกเพลงเสียงประสานเสร็จครับอีกวันหนึ่งซ้อมวงดนตรีได้เลยของโรงเรียนอย่างนี้ฮะทำงี้เป็นประจำเลยจนผมเรียน2ปีจบแต่ว่าเกือบไปเหมือนกันแต่เพื่อนรุ่นพี่ยังไม่จบทีนี้เวลาจบแล้วเนี่ยก็ต้องติวสิออกไปติวเพื่อจะเข้าจุฬาคุณพ่อเขียนไว้เลยว่าต้องอย่างนี้เลือกอันดับ1แพทย์2เภสัช3สถาปัตย์เท่านั้นผมก็ช้าๆผมก็ออกไปติวเย็นก็กลับทุกวันพอถึงวันสอบจริงผมไม่รู้เรื่องเลยทำไม่ได้สักข้อหนึ่งเพราะว่าเช้าๆผมออกไปผมไปติวกับอาจารย์สุสินเทศารักษ์ทั้งวันซ้อมวันนี้ทั้งวันแล้วตอนเย็นก็กลับบ้านอะไรเงี้ยนะฮะก็พอรู้ว่าเข้าจุฬาไม่ได้เขาก็เบาใจหน่อยสักโล่งใจไปทีนี้คุณพ่อก็บอกว่าเอ็มยังไงกันลองงี้ไหมพ่อจะส่งไปเรียนที่อังกฤษจะได้เรียนดนตรีด้วยแล้วก็ได้เรียนเภสัชแล้วกันเรียนแพทย์หลายปีก็ตกลงไปเรียนที่อังกฤษแต่สิ่งแรกที่ผมไปที่อังกฤษคือผมไปหาโรงเรียนดนตรีก่อนแล้วหาเจอโรงเรียนชื่อ Blackheath Conservatory of Musicก็ไปสมัครเป็นพาร์ทไทม์ส่วนอีกอันก็ต้องเป็นฟูลไทม์เนี่ยที่จะเตรียมเพศัตว์เนี่ยก็ฟูลไทม์เรียนอยู่ปีหนึ่งอาจารย์ชาวอังกฤษชื่อเซนต์เอมอรี่บอกว่านี่เขามีการแข่งขันประกวดเล่นไวโอลินรุ่นจูเนียร์อายุไม่เกิน18ผม18เป๊ะยังมีสิทธิ์บอกเข้าไปแข่งกับเขาผมไม่ได้คิดว่าผมเก่งอะไรหรอกแต่ว่าเป็นเด็กไม่ดื้อกับครูบอกให้ไปก็ไปก็ไปแข่งกับเขาได้ที่หนึ่งเส้นทางสายดนตรีของชูชาติพิทักษากรชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่อปีต่อมาเข้าร่วมการแข่งขันไวโอลินรุ่นซีเนียร์อายุไม่เกิน25ปีได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นปีที่2ติดต่อกันจึงได้รับอนุญาตจากคุณพ่อให้เรียนดนตรีอย่างจริงจังได้ผมจวนจะไปเข้าที่ Royal College of Music แล้วอะพอดีมีอาจารย์เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งชื่อโปรเฟสเซอร์แม็กซิมเจคอบเซนเป็นชาวรัสเซียมาเวิร์กช็อปที่อังกฤษแล้วมาสเตอร์คลาสของท่านเนี่ยมี2แบบคือแบบแอคทีฟปาร์ติซิเพนต์กับแพสซีฟปาร์ติซิเพนต์ผมก็สมัครแบบแพสซีฟนั่งขอนั่งดูเฉยๆแล้วกันก็ทึ่งมากในวิธีการสอนของท่านโหเหลือเชื่อมากไม่นึกว่าจะมีการสอนแบบนี้ในโลกนี้ผมก็นั่งจนจบคอร์สแล้วท่านก็ประกาศบอกว่ามี2 ที่สำหรับลูกศิษย์ส่วนตัวแต่ว่า2ที่เนี่ยต้องเดินทางไปกับผมนะแล้วก็วิธีการก็คือต้องออดิชั่นก็ผมนึกครึ้มอะไรไม่ทราบลองออดิชั่นดูวันรุ่งขึ้นท่านให้เลขาโทรมาบอกอยู่ติดออดิชั่น1ใน2คนอีกคนหนึ่งมาจาก Royal Philharmonic Orchestra แล้วก็จากนั้นก็อยู่กับท่าน3ปีลุยไปลุยมาลุยไปลุยมาเป็นการซ้อมที่หนักที่สุดในชีวิตพอ3ปีแล้วก็บอกอาจารย์ว่าจะผมไปเรียนต่อที่ London College of Music อันนี้เรียนเพื่อเอากระดาษและได้ความรู้แน่นอนนะเพราะอาจารย์เก่งก็เรียนอีก3ปีชูชาติพิทักษากรกลับเมืองไทยเมื่อปีพุทธศักราช2504เริ่มทำงานแรกที่กองดุริยางค์ทหารบกและมุ่งมั่นเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีคลาสสิกให้กับคนไทยตลอดมา
แม้ว่าจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ลดสายเก็บไวโอลินไม่หยิบมาสีเลยเป็นเวลาถึง10ปีแต่ในที่สุดดวงดาวแห่งดนตรีโดนบันดาลให้ท่านได้เป็นอาจารย์สอนดนตรีและสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงประดับวงการดนตรีสากลของไทยมากมายยุคนั้นนี่มัน40กว่าปีมาแล้วนะฮะค่อนข้างที่จะมืดหน่อยคือหาวงเล่นด้วยไม่ได้อยากจะออกคอนเสิร์ตวงนั้นก็ไม่พร้อมวงนี้ก็ไม่ก็มีธุรกิจวงนี้ก็ราชการอะไรเงี้ยฮะโอ้มันช่างยากเย็นเมื่อเล่นบนเวทีไม่ได้มากเท่าไหร่เท่าที่คิดก็เลยสอนซะเยอะแต่ผมเป็นคนที่ชอบสอนอยู่แล้วไงก็เลยแฮปปี้อ่ะดีแล้วดูเด็กๆเขาเติบโตขึ้นมารู้สึกดีจังเลยอะไรเงี้ยอาจารย์สร้างแรงบันดาลใจหลายเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือวิญญาณในความเป็นครูเนี่ยค่ะอาจารย์เป็นต้นแบบของครูดนตรีที่ดีอาจารย์เป็นต้นแบบของนักดนตรีที่ดีฉะนั้นเชื่อว่าอาจารย์เป็นปูชนียบุคคลด้านดนตรีที่ดีมากๆคนหนึ่งของประเทศนะคะการตัดสินใจที่ถูกต้องมันต้อง based on ความเมตตาเป็นสิ่งที่อาจารย์สอนผมโดยที่อาจารย์ไม่ได้บอกนะฮะแต่ผมก็ได้เรียนรู้จากที่อาจารย์ได้ปฏิบัติต่อทุกคนต่อลูกศิษย์อันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเนี่ยอาจารย์จะมีคำที่สำคัญอยู่ในใจเสมอผมคิดว่าคือความเมตตาการให้อภัยผมเนี่ยไม่ได้เล่นเครื่องดนตรีที่เป็นสายตรงกับอาจารย์ผมก็เลยได้โอกาสได้เรียนสมาธิเรียนโยคะคือท่านก็จะสอนทุกอย่างท่านจะเอาเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีมาโยงเข้ากับดนตรีแล้วก็สอนนิสัยเราไปพร้อมกับการเล่นดนตรีไปด้วยกันคู่กันไปเลยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและเชิดชูเกียรติศิลปินไทยซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอกชูชาติพิทักษากรเป็นปูชนียาจารย์ที่มีคุณูปการต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างสูงเป็นนักดนตรีวาทยกรผู้เรียบเรียงเสียงประสานเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวงออเคสตราในคณะครุศาสตร์และก่อตั้งวง The Viola Lovers All method and no method คือทุกสิ่งอย่างในโลกนี้เอามารวมไว้หมดไม่ว่าจะเป็นโยคะเจนอะไรต่างๆเป็นของตะวันตกแล้ว no method ก็คือไม่ได้มีฟิกซ์ว่าต้องอย่างนี้นะทุกคนต้อง10คนต้องเล่นเหมือนกันเยอะ10คนนี่เรื่อง10แบบถามใครเก่งกันเก่งเท่ากันแต่เก่งคนละแบบตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอกชูชาติพิทักษากรมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรดนตรีคลาสสิกและได้จีรนายเพชรเม็ดงามประดับวงการดนตรีสากลของไทยส่งผ่านเสียงดนตรีอันมีมนต์เสน่ห์ของท่านสู่หัวใจของคนไทยเสมอมาคือพูดได้เต็มปากว่าคนที่เลือกเส้นทางชีวิตให้นี่คืออาจารย์ชูชาติไม่ใช่แค่ความรู้เท่านั้นแต่เราได้ซึมซับความรักที่อาจารย์มีต่อลูกศิษย์ทุกคนนะครับให้ซ้อมให้ดีเพราะว่าถ้าซ้อมไม่ดีมันจะจำแต่สิ่งที่ไม่ดีแล้วมันจะต้องออกมาในวันที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันออกอาจารย์บอกว่าซ้อมจนเล่นถูกเนี่ยไม่พอหรอกเราเชื่อว่าต้องซ้อมให้ถูกท่านบอกว่าต้องซ้อมจนเล่นผิดไม่เป็นซ้อมจนถึงระดับนั้นนะฮะแล้วถามว่าซ้อมวันละกี่ชั่วโมงก็ซ้อมวันละ8ชั่วโมง